วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเด็ดแมเนเจอร์ประจำวันที่7ธันวาคมครับค่ะวันนี้เราก็มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับกรณีที่เว็บไซต์ BBC ไทยนำเสนอเนื้อหาข่าวที่ไม่เหมาะสมนะครับวันนี้ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณระบุว่ากรณีที่เว็บไซต์ BBC ไทยของสำนักข่าว BBC ประเทศอังกฤษนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูงนะครับที่ไม่เหมาะสมนะครับถือเป็นหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายก็ดำเนินการทั้งหมดไม่ละเว้นถึงแม้จะมีสำนักงานอยู่ต่างประเทศแต่ก็ใช้คนในประเทศไทยก็คือใช้คนไทยนั่นเองนะครับด้านรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจสันติบาล4พลตำรวจตรีชยพลชัดชัยเดชยืนยันว่าไม่มีตำรวจทหารหรือหน่วยงานความมั่นคงเข้าไปตรวจค้นสำนักงานของ BBC ไทยตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็ยอมรับว่าทางตำรวจปอทเตรียมตรวจสอบเว็บไซต์และพิจารณาเชิญตัวแอดมินผู้แปลบรรณาธิการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยนะเข้าให้ปากคำนะครับพร้อมแนะนำประชาชนนะครับไม่ควรแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายความผิดรวมถึงไปรวมตัวประท้วงกันบริเวณหน้าสำนักงาน BBC ไทยอะฮะขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจครับให้เขาจัดการไปใช่ครับค่ะของนี้นิวค่ะเป็นกรณีแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.5 ตามมาตราแมกนิจูดนอกชายฝั่งจังหวัดอาเจของอินโดนีเซียค่ะทางตอนเหนือของเกาะสุมาตราซึ่งเป็นเวลาที่ชาวมุสลิมกำลังเตรียมประกอบพิธีละหมาดเช้าส่งผลให้ชาวบ้านค่ะแล้วก็มัสยิดพังถล่มล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า25รายและอาจจะยังมีชาวบ้านติดอยู่ในซากปรักหักพังอีกหลายสิบคนด้วยกันค่ะโดยสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาสหรัฐรายงานว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ลึกลงไปใต้พื้นทะเลเพียง 8.6 กิโลเมตรแต่ไม่มีการประกาศเตือนสึนามิขณะที่แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ทั่วจังหวัดอาเจซึ่งเคยถูกทำลายด้วยคลื่นสึนามิจากมหาสมุทรอินเดียมาแล้วเมื่อปี2004อย่างไรก็ดีค่ะหมู่เกาะอินโดนีเซียต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวและภูเขาไฟปะทุอยู่เป็นประจำจริงฮะเนื่องจากตั้งอยู่แนววงแหวนไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกครับซึ่งเป็นเขตรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่นด้วยกันค่ะสำหรับจังหวัดอาเจตั้งอยู่ตรงปลายเหนือสุดของเกาะสุมาตราจึงเป็นจุดที่เกิดเขาเรียกว่าแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนั่นเองครับผมกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะมาดูความคืบหน้าของคดีพระธรรมชโยถึงแม้ว่ายังจับกุมตัวพระธรรมชโยในหลายข้อหานะฮะฟอกเงินรับของโจรและไหนจะมีเรื่องที่ดินอีกรุกป่าอีกยังจับกุมตัวไม่ได้แต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อวันนี้ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หรือว่ากสทมีมติสั่งระงับการออกอากาศช่องของวัดพระธรรมกายที่เรียกว่า DMC นะครับ DMC Channel เป็นการชั่วคราวหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ส่งหนังสือขอให้พิจารณาระงับการเผยแพร่ภาพและเสียงชั่วคราวเพราะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเชิญชวนให้ผู้ที่มีความเชื่อถือและศรัทธาต่อวัดพระธรรมกายและก็พระธรรมชโยมารวมตัวกันเพื่อขัดขวางไม่ให้ผู้ต้องหาถูกจับกุมนะฮะซึ่งเป็นการขัดมาตรา64แล้วก็ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่97อีกด้วยนะครับด้านการดำเนินคดีต่อรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั่นก็คือพระทัตชีโวนะครับฐานปล่อยปะละเลยและให้ที่พระพิงผู้ต้องหาพระธรรมชโยนะครับทางด้านพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีขออนุมัติศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับแต่ศาลให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกก่อนนะครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายโดยให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่13ธันวาคมนี้ก็คือสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับเป็นมหากาพย์จริงๆนะคดีนี้มหากาพย์จริงๆค่ะส่วนช่วงหน้าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนั้นพักสักครู่ค่ะ